ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักเรายังคงอยู่กันต่อที่นี่หออัครศิลปินนะคะเมื่อครั้งที่แล้วพาคุณผู้ชมไปรับชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะทางด้านของวรรณศิลป์วาทศิลป์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะรวมถึงทางด้านกีฬาค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่ออีก4ด้านของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามทั้งหมดวันนี้กับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะพระอัจฉริยภาพนะคะของในหลวงรัชกาลที่9คือทางด้านจิตกรรมนะคะพระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านกิจกรรมตั้งแต่ตอนไหนอะคะก็ตั้งแต่ที่พระองค์มีพระชนมายุ13พรรษานะครับซึ่งท่านก็เริ่มวาดภาพตั้งแต่ตอนนั้นโดยการศึกษาจากตำรานะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วท่านก็จะไปเอาภาพวาดของท่านเนี่ยครับไปให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญลองวิจารณ์ดูว่ามีอะไรไหมที่ว่ายังขาดหรือว่าเกินอยู่เพื่อจะได้พัฒนานะครับภาพวาดของในหลวงเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ107ภาพหรือ107องค์ซึ่งวาดตั้งแต่ปี2502ครับแล้วมันแล้วเสร็จในปี2510จากนั้นมีภารกิจมากมายก็เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งวาดเลยนะครับซึ่งเราจะสังเกตดูภาพด้านล่างเนี่ยครับจะมีการลงตัวเลขไว้เลข2ขีด04ก็หมายครับ2ขีด04ก็หมายความว่าท่านวาดรูปนี้เป็นรูปที่2ครับเมื่อปี2504อักษรย่อพอสพอ่างก็ย่อมาจากภูมิพลอดุลยเดชและท่านตั้งชื่อภาพนี้ว่าไปตลาดคนเราไปตลาดทำไมตอนเช้าก็เพื่อที่ไปหาของกินดังนั้นแล้วไปตลาดจึงมีความหมายถึงเรื่องของปากท้องของประชาชนแล้วคุณยาย2คนเนี่ยตอนที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเห็นคุณยาย2ท่านเนี่ยครับยืนรับเสด็จอยู่ข้างๆทางก็ไม่ได้ถ่ายรูปแต่เห็นจากปุ๊บก็จำคิดว่ายืนนำโนคิดแล้วก็มาวาดโดยวาดลักษณะสำคัญอยู่2อย่างคือ1ให้คุณยาย2คนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อ2ได้นำเอาพระพักหรือใบหน้าท่านมาแทนคุณยายคนนี้ครับนี่คือถ้าดูใกล้ๆเราจะเห็นนะคะพระพักของท่านซึ่งแปลได้2ความหมายคือแปลจากพระพักท่านมาหาหน้าคุณยายและแปลนมคุณยายไปหาตัวท่านนะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินคือตัวของฉันจะขอยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเช่นพวกเธอและไม่ว่าพวกเธอนั้นจะเป็นเช่นไรตัวของฉันก็จะขอเป็นดังเช่นนั้นนี่ความหมายศิลปะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาพเหมือนแนวใหม่ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่มีใครที่วาดรูปหน้าของบุคคลแล้วก็ทำเป็นตัวการ์ตูนข้างล่างนะฮะเพิ่งจะมีอันนี้เขาเรียกว่าภาพเหมือนแนวใหม่ค่ะคือวาดแล้วมีความหมายอยู่ในนั้นนะครับโดยองค์ประกอบทั้งหมดก็จะมีความหมายอย่างนี้ก็หมายความว่าเราอะมีในหลวงอยู่ใกล้ๆแล้วล่ะแล้วไม่ว่าเราเป็นยังไงตัวท่านก็จะเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้แตกต่างจากประชาชนอย่างนั้นทุกครั้งที่ท่านทำงานโครงการท่านจะบอกว่าราชประชาราชากับประชาชนเข้ากันด้วยกันนะครับถ้าภาพไหนก็ตามอย่างเช่นภาพข้างบนเนี่ยครับคุณยายคนนี้วาดในวันที่11เดือนที่6ปี07คือ2507และไม่ได้ทรงตั้งชื่อเราก็เลยเขียนว่าไม่ปรากฏชื่อคำว่าไม่ปรากฏชื่อหมายความว่าศิลปินวาดแล้วในหลวงท่านวาดแต่ไม่ได้ทรงตั้งชื่อเราก็เลยว่าไม่ปรากฏชื่อครับอันนี้ภาพนี้นะฮะส่วนภาพนึงคือภาพนี้ครับนี้ค่ะภาพนี้ไม่ปรากฏชื่อภาษาไทยแสดงว่าต้องมีภาษาอังกฤษแน่ก็ภาษาอังกฤษก็ดูข้างล่างครับเขียนว่า conversation ก็คือการพูดคุยหรือสนทนาการสนทนาก็อันนี้เป็นเรื่องของคนที่กำลังนั่งคุยกันหลังจากที่ได้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับความหมายของภาพนี้ก็คือการพูดจาเนี่ยสำคัญเราพูดกับเขา
เราถึงจะสามารถเข้าใจกันดังนั้นแล้ว1ต้องพูดกัน2มีปัญหาต้องถามทันทีในหลวงท่านก็เคยตรัสไว้ว่าเรามีอะไรสงสัยให้ถามทันทีอย่าอายที่จะถามเพราะบางทีเราอายจะถามเราก็ไม่ได้ความรู้ไอ้2ไอ้คนที่ไม่รู้เหมือนเรานั่งอยู่ข้างเราไม่ถามเขาก็ไม่ถาม2คนไม่รู้แล้วแล้วพอเราไปทํางานเราปฏิบัติหน้าที่มันก็จะอาจจะผิดพลาดได้ดังนั้นแล้ว conversation ที่มีความหมายว่าให้พูดคุยกันก่อนแต่ภาพที่อยู่กับแพนทั้งหมดเนี่ยครับเป็นภาพสำเนาเราถ่ายมาจากของจริงแล้วก็ขนาดเท่าจริงไม่ได้ย่อขยายนะครับของจริงอยู่ที่ไหนอะของจริงอยู่ในวังท่านนะครับอยู่ที่จิรดาตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยท่านก็พระราชทานมาให้เรา4ภาพที่เป็นองค์จริงนะครับสังเกตดูอันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทำไมบางภาพถึงไม่มีพระนามท่านแล้วไม่มีวันที่ที่ท่านวาดเลยอ๋อตามสมมติว่าอย่างภาพนี้เนี่ยก็จะมีวันที่บอกแล้วก็พระนามท่านแต่ว่าถ้าสังเกตแบบใช่จริงทำไมล่ะคะเหตุผลเพราะงี้ครับเพราะว่าศิลปินโดยส่วนใหญ่เวลาวาดภาพจะเซ็นชื่อติดขอบเกินไปครับดังนั้นไอ้คนติดกรอบก็เลยบังหมดแล้วตรงนี้ดังนั้นแล้วคนที่ใส่กรอบก็เลยมาบอกเราว่าถ้าอยากจะมีชื่อติดอยู่ตรงแผ่นเนี่ยขอให้สมมติถ้ารูปตรงนี้นะฮะให้เซ็นเหนือมาสักประมาณนี้ครับประมาณสักนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งเราจะได้ใส่กรอบแล้วก็จะมีชื่อตรงนี้ในหลวงจริงชื่อท่านตรงนี้อยู่ตรงนี้เพราะกรอบยังไงต้องหนาเพราะมันจะพอดีไม่ได้ดังนั้นแล้วทุกรูปจะมีพ.ศ.แล้วก็มีพระนามทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าถูกบังโดยกรอบเท่านั้นเองนะอันนี้ผมก็ให้ข้อคิดคิดเห็นว่าถ้าใครไม่อยากเซ็นชื่อก็ไม่ต้องเซ็นแต่ถ้าอยากเซ็นก็เซ็นเหนือขึ้นมาหน่อยใช่อย่างนี้มีพ.ศ.วันที่แต่พ.อยู่ตรงนี้นี่ครับผมนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปในภาพต่อๆไปล่ะคะต้องให้แยกประเภทก่อนได้ไหมคะว่ารูปแบบของจิตรกรรมมีรูปแบบอะไรบ้างที่พระองค์ได้ทรงที่ทรงวาดนะครับใช่ค่ะตอนแรกๆเนี่ยท่านจะวาดเกี่ยวกับเรื่องของเรียลิสติกก็คือเป็นเรื่องรูปเหมือนนะครับก็คือวาดบุคคลจากนั้นท่านก็จะมาวาดถึงเรื่องของนามธรรมนามธรรมนะครับก็มาเป็นรูปธรรมก็คือนามธรรมก็คือวาดแล้วก็มีความหมายอยู่ในตัวนั้นรูปธรรมก็หมายรูปธรรมหมายความว่าเห็นสิ่งหนึ่งแล้วมาวาดเพื่อจะสื่อถึงสิ่งนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมว่าเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพเหมือนก็คือภาพไปตลาดอ๋ออันนี้คือภาพเหมือนอันนี้เขาเรียกภาพเหมือนนะครับบุคคลอย่างเช่นคุณยายข้างบนนั่นคือภาพเหมือนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยก็จะมีภาพนึงเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของต่อสู้เดี๋ยวไปดูว่าใครสู้กับใครได้ค่ะนะครับด้านนี้นะครับผมค่ะใช่ค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพเรื่องของนามธรรมครับโดยมีชื่อว่าต่อสู้ในตัวของภาพนี้จะเป็นบุคคลแค่คนเดียวถ้าเราพูดถึงเรื่องต่อสู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องมีคน2คนขึ้นไปถึงต่อสู้กันได้แต่ภาพนี้มีเพียงแค่บุคคลเดียวมือข้างหนึ่งชี้ไปที่ตัวอีกข้างหนึ่งชี้ไปที่ศีรษะมีความหมายว่าคนเราจะต้องต่อสู้กับตนเองก็คือความเหนื่อยล้าความเกลียดค้านกับความคิดก็คือเราจะต้องคิดเสมอว่าคำพูดหรือสิ่งที่เราทำวันนี้ถึงแม้จะดีในวันนี้แต่ไม่ใช่ดีที่สุดดังนั้นแล้วเวลาเราทำอะไรก็ตามเราจะต้องขอไอเดียคนอื่นด้วยจริงไหมเพื่อจะได้สนับสนุนสิ่งนี้ว่าจริงแท้แน่นอนถึงทำไม่ได้ตัวภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเป็นผู้ชายแต่ทำไมถึงมีปากที่มันมีลิปสติกเป็นลิปสติกความหมายก็คือไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต้องต่อสู้ในสองสิ่งนี้อยู่แล้วไม่ผู้หญิงก็ใช่ผู้ชายก็ใช่ก็ต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ความคิดของตนโดยมีลักษณะของสีคล้ายสีเลือดหมูหรือสีแดงอยู่ข้างหลังนะครับมีความหมายถึงความเร่าร้อนหรือความลุ่มหลงในสิ่งที่เรากำลังมีอุปสรรคเราก็เลยต้องต่อสู้กับตัวเราไงค่ะครับแล้วก็ความคิดของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าดีที่สุดแล้วล่ะแต่คนที่คิดถูกที่สุดคือคนที่คิดแล้วถามคนอื่นว่าจริงไหมค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาได้ยินเขาอาจจะคิดมีไอเดียที่ดีกว่านั้นก็ได้และผลสรุปสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่ความคิดเราหรอกแต่เราเป็นแค่ตัวจุดประกายความคิดของคนอื่นด้วยอันนี้ก็เลยชื่อว่าต่อสู้อันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภาพอีกภาพนึงจะเป็นภาพวาดจริงนะฮะเป็นภาพจิตรกรรมฝีพระหัตต้นฉบับเลยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าใครปฏิบัติตามนี้ได้นะก็จะดีมากเลยก็ซึ่งอยู่ข้างในนี้นะที่บอกว่ามีทั้งหมด4ภาพ4ภาพแต่ว่าเราเดี๋ยวผมจะพาไปไฮไลท์มี2ภาพที่อยู่ข้างใกล้ๆกันนะครับจะเชิญได้เลยครับผมThank you.
คุณผู้ชมคะ2ภาพนี้นะคะเป็นภาพไฮไลท์นะคะเป็นผลงานทางด้านจิตรกรรมนะคะของพระองค์ท่านใช่ไหมคะคเป็นภาพไฮไลท์ยังไงบ้างคะคือ1ครับเป็นองค์จริงนะครับเนื่องจากเป็นองค์จริงเนี่ยเราสังเกตง่ายๆว่าภาพนั้นจะไม่มีการติดกระจกในตัวภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดกระจกแล้วเกิดมีความชื้นความชื้นจะออกไม่ได้เพราะติดกระจกก็จะกลายเป็นว่าภาพจะเป็นลาได้ครับภาพจะเสียไปเลยเสียไปนะครับดังนั้นต้องใส่ตู้ไว้เพื่อความปลอดภัยภาพนี้นะครับมีคนคนหนึ่งกำลังจับผู้กันแล้ววาดบางอย่างไปบนท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่โดยมีลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะของจานสีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการเอานิ้วคีบจานสีไว้ตรงนี้เป็นรั้วสีเขียวครับความหมายของภาพนี้คือเมื่อคนเราวาดฝันที่ยิ่งใหญ่ไหมครับวาดไปบนท้องฟ้าและอยากทำความฝันที่ตัวเองวาดให้เป็นจริงคนคนนั้นต้องคิดอยู่นอกกรอบครับถึงทำได้ครับนี่เรื่องของการคิดนอกกรอบนั่นเองหมายความว่าเราวาดฝันแล้วก็ได้แต่เราอย่าลืมนะว่าถ้าเราติดให้ถามเสมอว่าติดอยู่ในกรอบเปล่าถ้าเราติดในกรอบเราก็ต้องพังกรอบมาเขาคิดนอกกรอบในหลวงคิดนอกกรอบท่านเลยมีโครงการหลวง 4,000 โครงการเพราะท่านคิดแตกต่างใช่เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องอยู่ในวังแต่ท่านคิดนอกกรอบท่านอยู่นอกวังท่านก็เลยไปเห็นความทุกข์ยากประชาชนก็เลยมีปัญหาหลายเรื่องต้องแก้ท่านก็เลยมีโครงการตั้ง 4,000 โครงการถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีอย่างเช่นถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นกาลิเลโอที่บอกว่าโลกไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลเพราะเขาคิดนอกกรอบไงตอนนั้นเขามีคนว่าโลกคือจุดศูนย์กลางแต่เขาคือคนเดียวในโลกที่บอกว่าโลกไม่ใช่ดังนั้นคนที่คิดนอกกรอบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่สำคัญในโลกค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคิดนอกกรอบนั่นเองและส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของนักธุรกิจก็มีได้เหมือนกันในส่วนเหมือนกันนะคะส่วนภาพตรงด้านนี้เป็นภาพลักษณะของถ้าพูดทางศิลปะเรียกว่าภาพแอบสแตรกจะเป็นลักษณะของเรือนร่างผู้หญิงครับแต่มีสีอยู่2วรรณะในภาพนี้ระหว่างวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นวรรณะร้อนก็มีสีแดงส้มเหลืองวรรณะเย็นคือฟ้าครามเขียวให้ทั้ง2สีนะครับวรรณะสองวรรณะผสมกลมกลืนให้ไม่หนักไปไม่เบาไปเรือนร่างผู้หญิงเนี้ยไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ไม่เกิดกามอารมณ์เพราะคนวาดนั้นไม่ได้สื่อความหมายถึงเรื่องของกามแต่สื่อความหมายถึงเรื่องของศิลปะส่วนโค้งนะครับและความอบอุ่นที่มีความกระตือร้นที่แม่มีต่อเราจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะสีถ้าตัวบุคคลนะครับเป็นสีวรรณะเย็นก็จะเรื่องของความอบอุ่นที่แม่มีต่อเราแต่ถ้าอย่างนี้สีแดงก็จะคล้ายๆว่ามีความกระตือร้นที่จะทำให้เราตื่นนาทีห้าตีสี่เนี่ยไปซื้อข้าวเนี่ย นะครับก็สีความหมายอย่างนี้เรียกว่าแอฟแท็กการดูเนี่ยคือเราดูตามหลักเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเห็นเป็นรูปอะไรแล้วเราก็ดูอะไรเท่านั้นเองก็จะมองเห็นการศิลปะไม่ยากแต่อย่าตั้งว่าคำตอบไม่ต้องหาคำตอบเพราะคำตอบอยู่นี่ก็มองเท่านั้นเองครับนี่คือภาพที่ในหลวงท่านวาดไว้ทั้งหมดนะครับนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของผลงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทางด้านจิตรกรรมนั่นเองค่ะยังเหลืออีกหลายๆด้านนะคะในช่วงต่อไปจะพาไปชมด้านไหนคะก็เป็นเรื่องดนตรีก็แล้วกันครับเป็นดนตรีพระราชพลแล้วก็เป็นการทรงดนตรีค่ะนะครับค่ะน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะสุดท้ายนะคะของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมใน2ด้านสุดท้ายในพระอัจฉริยภาพทางด้านการทรงดนตรีและการพระราชนิพนธ์เพลงของในหลวงรัชกาลที่9กันนะคะเริ่มจากการทรงดนตรีของพระองค์ท่านก่อนเลยค่ะคุณบอยครับผมก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุ13ชั้นษานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเป่าซะมากกว่านะครับแต่ว่าท่านก็เล่นได้หลายอย่างเป็นโนท่านก็เคยเล่นแล้วก็แต่ที่ท่านถนัดที่สุดก็เป็นเรื่องของแซกโซโฟนครับแล้วก็ดนตรีในแนวของท่านก็จะเป็นเรื่องของแนวแจ๊สนะครับผมแล้วก็ท่านได้บทตั้งได้ประพันธ์เพลงครับเป็นบทเพลงพระราชพลไว้48เพลงด้วยกันนะครับซึ่งเพลงแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงแสงเทียนซึ่งท่านก็แต่งตอนที่มีพระชนมายุ18พรรษานะครับตอนนั้นท่านก็ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็แต่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ได้ให้ประชาชนได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงที่2นะครับผมค่ะก็คือแสงเทียนเป็นเพลงแรกแต่ว่าได้ยินคนไทยได้ยินเพลงที่2
แต่ได้ยินยามเย็นก่อนยามเย็นนี่สมบูรณ์แล้วแต่ว่าท่านเห็นว่าแสงเทียนเนี่ยยังมีบางช่วงที่ยังคงจะต้องเอาอะไรเสริมเข้าไปท่านก็เลยยังไม่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็นเพลงที่2ที่เราได้ฟังแต่เป็นเพลงแรกที่ท่านแต่งนะคะครับแล้วแนวเพลงที่พระองค์ท่านได้ทรงแต่งเนี่ยจะมีแนวเพลงแบบไหนบ้างอะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงในการให้กำลังใจนะครับแล้วหรือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านก็แต่งเพลงยิ้มสู้ให้กับสมาคมคนตาบอดกำลังจะพูดเลยนะครับอันนี้ก็คือให้กำลังใจว่าให้เราใช้ชีวิตสู้เพราะว่าเราพิการแค่ตาแต่ว่าร่างกายยังใช้ได้อยู่เงี้ยครับก็เป็นการให้กำลังใจด้วยเหมือนบางครั้งเวลาเรามีเกิดเหตุการณ์บ้านการเมืองเนี่ยท่านก็จะแต่งเพลงลักษณะของการปลุกใจให้เรารักชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดความสามัคคีกันของคนในชาติครับผมแล้วเพลงไหนจริงๆต้องถามพี่ว่าเพลงไหนที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานมากที่สุดมีไหมคะก็ส่วนใหญ่ท่านก็เล่นเกือบจะทุกเพลงครับใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เป็นเพลงแนวฮะแนวจะเป็นแนวให้กำลังใจมากกว่าที่ท่านเล่นในอสวันศุกร์นะครับอันนั้นก็คือการเล่นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนกับท่านเนี่ยใกล้ชิดกันแล้วก็ประชาชนสามารถขอเพลงได้ด้วยเหมือนกับท่านเป็นดีเจเลยนะครับแล้วก็ท่านใช้สื่ออย่างเงี้ยครับให้ในการให้ประชาชนรู้จักท่านและท่านก็รู้จักประชาชนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองไทยเราเกิดเขาเรียกว่าพายุเข้าอะครับพายุเกนะครับเข้าเมืองไทยแล้วก็ทางใต้เขาก็ประสบปัญหาท่านก็ใช้อสวันศุกร์เนี่ยนะครับในการประกาศขอบริจาคของครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับประชาชนก็เอาไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเนี่ยเอามาบริจาคให้กับที่ในวังจิรดาแล้วก็ไปช่วยพี่น้องของเราทางด้านทางใต้นั่นนะครับผมก็เป็นการดนตรีมันเชื่อมกษัตริย์กับประชาชนให้เข้ากันเพราะเสียงดนตรีเป็นเสียงสากลด้วยเพราะว่าโน้ตดนตรีเป็นภาษาสากลเหมือนกับภาษาภาพนะฮะครับผมนะคะถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ครับผมนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีนักร้องหลายๆท่านที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมาร้องด้วยครับใช่ไหมคะใช่ก็มีหลายเพลงแต่ว่าบางครั้งเพลงที่เราได้ฟังเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการใช้ท่วงทำนองที่ทันสมัยขึ้นหน่อยนึงครับแต่จริงๆตัวโน้ตจริงๆของท่านอ่ะเป็นคลาสสิกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นชีวิตอาจจะรวดเร็วว่องไวถ้าเราไปร้องช้าๆเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจก็ร้องให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะดนตรีต่างๆให้เหมาะสมกับสมัยนี้มาถึงห้องนี้กันบ้างนะคะโหเป็นห้องที่เข้ามาแล้วแบบดึงตาดึงใจมากๆอยู่ทางชั้น3ของหออัครศิลปินนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เข้ามาจริงๆแล้วห้องนี้เราจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามารับชมได้เหมือนกันหรือรับชมครับคือเราเนี่ยจะมีเครื่องดนตรี3มิติครับก็จะเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด4เพลงที่เราขออัญเชิญมานะครับมีเพลงแสงเทียนยามเย็นใครกังวลแล้วก็เพลงรักะนะครับโดยผ่านลูกฟุตบอลกลมๆนะครับซึ่งมีลำโพงอยู่โดยรอบ26ตัวทางด้านนั้นใช่ไหมทางด้านนั้นครับเป็นเสียงดนตรีหลักก็คือแซกโซโฟนและจะมีเบสกีตาร์กลองเนี่ยเป็นเสียงเป็นแบ็คให้อยู่ข้างหลังนะครับโดยการบรรเลงเพลงเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้ประสานกับวิดิทัศน์ที่เปิดด้านหลังเนี่ยครับเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆให้สอดคล้องกับเพลงด้วยด้านหลังนี้เป็นวิดิทัศน์ครับเวลาที่เราจะเปิดนี่ก็จะมีการเอาม่านลงมาครับแล้วก็ฉายจากโปรเจคเตอร์ลงเข้ามาแล้วก็เพลงกับตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยภาพจะเริ่มพร้อมกันและจบพร้อมกันนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถมารับฟังได้ตลอดครับเพราะว่าเราเปิดให้ได้ชมทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์วันเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยใช่ครับพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง9พระองค์เลยครับตรงนี้โดยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วตรงจะมีแผ่นป้ายครับเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องทางด้านศิลปะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง9จะมีการพัฒนาทางด้านศิลปะมาเรื่อยๆเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมีศิลปะแต่เรามีมาตั้งแต่สมัยร.1แล้วก่อนร.1ก็มีแล้วก็มีการฟื้นฟูที่ฟื้นฟูกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะที่ตอนนั้นก็คือร.2คือเราก็เลยถือว่าวันที่24กุมภาพันธ์วันที่ท่านประสูตินะครับมาเป็นวันศิลปแห่งชาติของเราฮะแล้วก็จะมีศิลปแห่งชาติทุกปีนึงก็มีกี่คนก็ได้แต่อย่าน้อยเข้าคน10คน12คนเท่าไหร่ก็ได้ครับโดยใช้วันประสูติท่านแล้วก็ไล่ไปเรื่อยแต่ละท่านก็จะมีการพัฒนาด้านศิลปะมาเรื่อยจนถึงรัชกาลที่9เรานี้ก็ยังพัฒนาต่อไปอีกเวลาที่มาทำงานที่หออัครศิลปินเนี่ยนะคะมีความสุขมากขนาดไหนในการที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะของที่นี่ก็คือเป็นผู้ที่ทั้งนำชมแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยค่ะครับก็มีความสุขครับเวลาเราถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งถ่ายทอดผ่านผลงานของท่านจริงๆ คือถ้าเรามาทัศนศึกษาเลยมาเที่ยวเนี่ย1เราได้ความรู้แล้ว2เราได้เห็นของจริงด้วยซึ่งภาพวาดของท่านที่เป็นฉบับต้นฉบับก็อยู่ที่เราเนี่ยถึง4ภาพนะครับแล้วการทำงานก็ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงนะครับในการทำงานก็คือเรื่องของความอดทน
นะครับว่างานเนี่ยมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวหรอกเนี่ยผมว่านะครับพอมีอุปสรรคเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงให้มันผ่านพ้นไปนะครับก็เราก็ใช้หลักการของในหลวงเนี่ยนะครับในการทำงานของเราตลอดทุกคนก็จะใช้หลักการนั้นนะครับนะคะพูดถึงหลักการเนาะที่คุณบอยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะมีหลักการไหนบ้างอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตแต่ว่าทางด้านอื่นๆล่ะคะสำหรับปรัชญามีด้านไหนบ้างที่นำเอาไปปรับใช้ในการทำงานอย่างเช่นการเป็นวิทยากรนะคะครับก็หนึ่งความอดทนสองก็คือความการทำงานมันต้องละเอียดเพราะในหลวงท่านเป็นคนละเอียดแล้วเราละเอียดแต่ทุกอย่างแล้วเราสามารถตอบคำถามของทุกคนได้อย่างถูกต้องเนี่ยคนที่มาเยี่ยมชมก็หมดปัญหาแล้วเขาถามปุ๊บเรามีคำตอบปั๊บใช่ไหมฮะแล้วคำตอบนั้นก็ต้องมีการพัฒนาด้วยกว่าต้องมีอะไรขึ้นใหม่ๆเพราะว่าถ้าคนมาสองครั้งเราพูดเหมือนเดิมเขาก็ไม่อยากมาแล้วครั้งที่สามพอวันหลังพูดแบบเดิมนั่นแหละแต่มีอะไรเสริมเข้าไปอีกหน่อยนึงเพราะเราก็ต้องหาข้อมูลอยู่ตลอดก็คือการตรงต่อเวลาการรับผิดชอบต่องานความซื่อสัตย์ต่องานเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยความซื่อสัตย์ต่องานเนี่ยพอเราซื่อสัตย์กับงานเราทำงานเราได้ปั๊บสำเร็จลุล่วงคนอื่นก็ไม่ต้องมาลำบากกับเราละเขาก็ทำงานของเขาไปเนี่ยครับก็คือหลักการในการใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งว่าความเสียสละด้วยแหละนั่นนะครับนั้นด้วยครับผมใครสนใจก็มาได้ละกันกติกาก็ที่บอกไปว่าเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยทุกคนก็สามารถมาชมกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอยมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพาเรานำชมหออัครศิลปินนะคะสนุกมากๆแล้วก็ได้ความรู้อย่างที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะในตอนต่อไปจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่หออัครศิลปินกันต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินแห่งชาติจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในตอนหน้าของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักวันนี้ส้มและคุณบอยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ